เราต้องทนเรื่องของการที่ลาล่าเขาไม่ชอบอาบน้ำไหมเวลาคือไอ้เรื่องแบบนี้อาบน้ำเสร็จปุ๊บล่าถึงเวลาเธอไปแล้วเธอไปอาบสิฉันนอนแบบนี้แหละแบบนี้เผื่อเวลาฉันนอนไปแล้วฉันฝันเห็นผู้ชายถ้ามาเจอสภาพที่ไม่แต่งหน้าผู้ชายคนนั้นหนีไปฉันจะทำยังไงนี่ด้วยเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์นะครับและนี่คือรายการบ้านแสนสุขนะครับรายการที่จะมอบความสุขให้คุณแต่เช้าเลยนะครับและวันนี้แขกเชิญของเราความสุขอย่างแน่นอนเพื่อนสนิทกันนะครับคุณลูลูและคุณลาล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองคนนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าอยู่ด้วยกันมาเหมือนปลาต้องโก สนิทสนมกันมานานแสนนานนี่สนิทกันมากี่ปีละสนิทถ้าสนิทแบบแนบชิดกันเลยเอาแบบแนบชิดเอาแบบที่แบบมองหน้ากันแล้วยังไม่ทักกันยังอันนั้นไม่เอาไม่นับค่ะไม่นับก็คือแนบชิดกันมา15ปีแต่ที่อยู่ด้วยกันแบบจริงจังแต่ทำงานยาวกว่านั้นก็คือ20 ปีแปลว่าไม่ได้สนิทกันตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่า15แบบแนบชิดค่ะ5ปีก่อนหน้านี้ไม่ชอบหน้ากันไม่ชอบหน้ากันว่าเป็นยังไงไม่ชอบหน้ากันจริงๆจริงเหรอจริงค่ะพี่มิลลี่เราเป็นรุ่นพี่ไงเราไม่รุ่นน้องอันนี้รุ่นพี่รุ่นน้องใช่ค่ะด้วยความเป็นหน้ากระสีนางก็จะใช้ความเป็นรุ่นพี่นางก็จะชดโดนชดเราคือเราก็ไม่อันเดอร์สแตนเขาว่าจะเดินชดไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาเดินไปข้างหน้าเธอจะก็ต้องเดินชดใช่เด็กนักศึกษาเขาจะเจอรุ่นพี่เขาต้องไหว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเขาก็จะตั้งเชิดของเขาแล้วการเราไหว้ของเขาคือแบบเป็นไรหรือเปล่าก็ฉันเรียนนักศึกษาคอต้องตั้งหน้าต้องเชิดไงเรียนมาเธอไม่ได้เรียนที่เดียวกันไม่เหรอนี่เธอใช้วิชาไม่ได้เหรอเนี่ยก็เลยยังไม่ได้สนิทกันมากนะตอนนั้นเพราะไม่รุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่ใช่ค่ะจนแบบมาอยู่กับพี่อีทมาอยู่กับพี่อีทก็ยังไม่ได้นอนด้วยกันก็ยังมีความสุขว่ายังเข้ากับเขายังไม่ได้เข้ากันได้เฉพาะบนเวทีเข้าใจกันเฉพาะบนเวทีการแสดงการแสดงการแสดงแต่พอลงมาจากเวทีคือไม่เอากันเลยไม่เอาเลยอยู่กันคนละที่คนละห้องเลยค่ะเอาเหรอใช่เข้าใจว่าที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยคือสนิทกันแบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเพราะมันมุกมันส่งมันตลอดเวลาไม่ค่ะอันนั้นคือหน้าจอค่ะใช่ค่ะพี่มิลลี่เราต้องออกมาดีนะคะวงการบันเทิงนะเราเนี่ยบันเทิงคือจริงๆมาสนิทเอาตอนหลังๆเพราะว่าต้องนอนด้วยกันต้องนอนด้วยกันค่ะหลังจากที่แบบแต่ละคนไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้วเหลือเราสองคนไม่เหลือใครเลยเหลือเราสองคนเหลือเราสองคนหันซ้ายเอ้ามึงนี่หว่าหันขวาอ้าวมึงอีกแล้วก็เลยเป็นสองคนใช่ก็เลยมาสนิทกันมากขึ้นมากขึ้นเห็นบอกว่านอนด้วยกันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ควรจะต้องตรงข้ามกันที่สุดเลยตอนที่ต้องนอนด้วยกันใช่ค่ะเพราะอะไรเขาชอบความที่เงียบสนิทเงียบและมืดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเวลานอนแต่อันนี้แบบแต่เราไม่จบกับความบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีความรู้สึกว่าฟิลมันยังฟิลกู๊ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูทีวีในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่เสียงเขายังพยายามที่จะได้ยินเสียงจากเราอะพยายามที่จะดูแสงจากโทรศัพท์แล้วมันลุ้นได้ยินแสงของเรามันแรงมากมันทะลุผ้าห่มซึ่งเราคุ้มครองอยู่ใช่ค่ะพี่วิลลี่ซึ่งเราบอกเลยแบบอย่างนี้ถ้าอยู่มันจะเกิดความทะเลาะแล้วจะไม่ฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมฉันก็งั้นโอเคงั้นเรามาทำกติกากันว่าขอครึ่งชั่วโมงนะเธอฉันขอครึ่งชั่วโมงฉันจะตั้งเวลานอนนะตั้งเวลาขอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราครึ่งชั่วโมงเคลิ้มได้ครึ่งชั่วโมงดูไปฉันจะทนหนูก็จะทนเหมือนกันหนูก็จะทนแสงสว่างเหมือนกันนะเราก็ต่างทนให้ได้เหมือนกันนะเสมอกันอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณก็รอครึ่งชั่วโมงถึงจะได้หลับใช่ค่ะจริงหนูก็รอเพราะว่าหนูเป็นคนนอนหลับยากต้องมืดจริงๆมันต้องมืดอันนี้ก็ต้องหลีกเคลิ้มใช่แล้วเราต้องทนเรื่องของการที่ลาล่าเขาไม่ชอบอาบน้ำไหมไม่ชอบอาบน้ำไม่คือเวลา
จริงไม่เหรอเนี่ยมันคือเวลาจบงานคอนเสิร์ตพี่ลี่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตออนสเตจใช่ไหมคะเต้นคือเราเล่นแบบเอเนอร์จี้เต็มที่เลยเหงื่อเขาจะแตกเยอะมากคือเหงื่อเยอะมากก็เป็นคนที่เปียกถ้าผู้ชายไปจับนี่อะไรแบบนี้เลยจริงพอกลับมาถึงห้องโดนแอร์เย็นๆหนูก็บอกล่าเดี๋ยวฉันอาบก่อนนะโอเคถ้าไปอาบก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะนอนเล่นโทรศัพท์โอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะใส่ชุดคลุมด้วยนะโรงแรมไหนที่มีชุดคลุมเขาจะใส่ดีมากพอถึงอาบน้ำเสร็จปุ๊บล่าถึงเวลาเธอไปแล้วเธอไปอาบสิฉันนอนแบบนี้แหละเออมีแบบนี้เผื่อเวลาฉันนอนไปแล้วฉันฝันเห็นผู้ชายถ้ามาเจอสภาพที่ไม่แต่งหน้าผู้ชายคนนั้นหนีไปฉันจะทำยังไงนี่มีด้วยเหรอคือไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ขนตาก็ไม่ถอดค่ะเต็มที่มากเฮ้ยคุณไม่กลัวอะไรเลยคือไม่เหนอะหนะไม่รู้สึกเหนอะหนะหนูถามเขาหนูเคยถามล่าเธอไม่รู้สึกว่ามันสกปรกหน้าหรอไม่เหนอะหนะเวลาหนุนหมอนไปมันโดนแบบเธอไม่รู้สึกไม่ก็สบายดีนี่เขาก็รู้สึกสบายดีใช่แล้วเขาทำบ่อยไหมหรือว่านานๆครั้งเขาเหนื่อยมากเขาเลยไม่ไหวอย่าถามว่าทำบ่อยไหมทำทุกครั้งค่ะทุกงานเลยหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรมันเขาแบบเป็นโรคกลัวน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบหมักมันมันสบายเหมือนมันได้ที่แล้วมันสบายแล้วมันขี้เกียจลุกไปแล้วรู้สึกว่าพอมันโดนแอร์เย็นแล้วมันสบายแล้วคือการที่เราจะลุกไปอาบน้ำอีกครั้งนึงนั่นหมายถึงเราจะเฟสก็จะทำให้เราอ่ะนอนไม่ได้ก็จะลำบากเขาในการที่จะต้องเปิดไฟรอเราเป็นชั่วโมงนี่คือจริงๆแล้วในใจลึกๆเราคิดถึงเขาจริงๆเลยแล้วเขาบอกว่าบ้านของลูลูเนี่ยก็เหมือนบ้านของลาล่าหนูว่าเขาอะชีวิตเหมือนปลวกนะทำไมอะชีวิตเราอย่ามาอยู่ใกล้กันเลยได้คิดถึงไปแล้วก็ขับรถไปหากันอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วแต่ทุกวันนี้เห็นบอกว่าวันนึงนี่อยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงอะตอนนี้เจอกันบ่อยมากถ้าพูดถึงก็คงจะ24ชั่วโมงหนูว่าถ้าเป็นผัวเมียกันนะแต่งงานกันหนูว่ามีลูกเต็มบ้านแล้วแหละจริงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลย